ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็จะมาสอนการเขียนสคริปต์แบบง่ายๆนะฮะคือเหมือนกับว่าจะเป็นสคริปต์เบื้องต้นนะผมคือสอนเลยนะผมไม่อธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็มีคนทำมาแล้วเนาะก็อันนี้เป็นล่าสุดเลยนะ อันนี้คือตอนที่ถ่ายจากหลังโรบอกล่มเนาะมันก็จะช้าหน่อยนะวิธีการเพิ่มสคริปต์นะครับให้เราเลือกพาร์ทฮะอย่าลืมนะฮะก่อนที่หลังที่เราเลือกพาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามากดที่อันเชอร์ด้วยนะเป็นหัวรูปสมอเนาะนี่มันเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเราก็ทำการกดให้มันเป็นยังไงเป็นสีเทาๆดำๆนิดนึงเนาะวันนี้เราจะมาเริ่มเขียนสคริปต์กันเลยเอาง่ายๆนะครับสั้นๆไม่ถึง2บรรทัดไม่ก็3เนี่ยแหละเนาะคือคุณอาจจะดูได้จะเขียนเป็นก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ให้คนดูนะมาตรงนี้เอาเมาส์มาคลิกที่มาตรงฝั่งExplorer อะไรเนี่ยเนาะมากดบวกตรงพาร์ทนะกดตรงบวกเท่านั้นนะมันก็จะมีให้เลือกเขาว่าเราจะเลือกอะไรนะผมจะเลือกเป็นสคริปต์นะฮะทีนี้ก็รอครับทีนี้นะครับมันก็จะบอกว่า Hello World นะ Hello World ดิส่วนการเขียนสคริปต์นะครับเราจะเริ่มเป็นสคริปต์ก่อนเนาะที่เราจะทำให้พาร์ทเนี่ยมันล่องหนได้เดินทะลุได้นั่นเอง นี่มันก็จะมีให้เลือกครับนี่ตัว S น้ำหน้ามาเลยเราก็เลือกคำว่าสคริปต์ครับกด Enter แล้วก็ใส่จุดฮะเราจะให้มันทำงานกับอะไรดีเราจะให้ทำงานกับพาร์ทนะครับเราก็เขียนคำว่าพาลินนี่มันจะขึ้นมาเลยตัว P กด Enterทีนี้ครับเราอยากให้มันทำอะไรก็ใส่จุดอีกทีฮะอยากจะให้มันล่องหน ก็กดตัวทีนี่ตัวแรกเลยฮะนี่คือการล่องหนกด enter เราจะให้มันล่องหนแต่อันนี้คือยังไม่เสร็จนะเราต้องเว้น1ครั้งสเปซบาร์1ครั้งแล้วก็ใส่เท่ากับแล้วก็สเปซบาร์นะแล้วตามใจคุณผู้ชมเลยครับว่าจะใส่เป็นเลข1เลขอะไรเลข0อย่างนี้ 0.5 อะไรอย่างนี้เนาะแต่ผมจะใส่ให้มันเป็นเลข1นะคือไม่ให้มันมองเห็นเนาะคือแบบมองแบบคือเอาให้พันเนี่ยมันล่องหนเนาะตรงนี้ดินพันไปอีกบรรทัดนึงเรากด Enter ไปเลยอันนี้คือสโลว์ที่สุดแล้วนะสโลว์แล้วเหมือนเดิมครับสคริปต์ enter จุดเหมือนเดิมเลยพาลินฮะแล้วก็ใส่จุดแคนโคไดถ้าแคนโคไดเป็นติ๊กถูกเราอยากจะให้มันเดินทะลุได้อย่างเงี้ยนี่ถ้าเราอยากให้มันเดินทะลุได้เอ้ยไม่ใช่เราก็ใส่เป็น false นะแต่ถ้ามันเป็นติ๊กแบบไม่ถ้ามันไม่ติ๊กถ้ามันไม่มีติ๊กถูกที่แคนโคไดแบบว่าเราอยากทำให้มันยังไงล่ะมันเดินทะลุไม่ได้อะเราก็ใส่คำว่า true ลงไปแต่ผมจะใส่เป็น false ครับตัว f false ก็คือ f a l s e นะกด enterในเมื่อเสร็จแล้วบางคนก็อาจจะสับสนไปนะเผลอไปใส่ n อย่างนี้มันก็ไม่ได้เนาะคือถ้าใส่ไปเนี่ยยังไงล่ะมันจะไม่ทำงานเนาะเพราะฉะนั้นเราลบคำว่า n ออกไปเลยเพราะว่าสคริปต์แค่2บรรทัดเองนะเสร็จแล้วเราก็ลองมาเทสดูฮะอันนี้คือตอนที่มันยังไม่สามารถทะลุได้แล้วมันก็ไม่
มองทะลุได้นะเห็นไหมแล้วเราก็ไปลองกันเลยเห็นไหมนี่ทีนี้เราเข้ามาในเกมฮะมันก็จะไม่มีพาร์ทตัวเมื่อกี้เลยเห็นไหมมันยังมีอยู่นะอันนี้คือผมไม่ได้ไปลบมันนะเห็นไหมนี่มันก็หายไปเลยแล้วเราก็กดสต็อปฮะเราก็รอสักพักแป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมสคริปต์แปลว่าถ้าเราเขียนสคริปต์ถูกมันก็จะทำงานแต่ถ้าเราเขียนผิดมันก็ไม่ทำงานคือมันจะนิ่งเลยเนาะหรือว่าเราอาจจะเขียนผิดบางตัวอะไรอย่างนี้เนาะชื่อบางเนี่ยวิธีจะทำให้สคริปต์เนี่ยมันทำงานได้ง่ายๆนะครับแบบไม่สับสนวุ่นวายเลตุ้มเป๊ะเนี่ยผมให้แนะนำนะให้เปลี่ยนชื่อพาร์ทเนาะเปลี่ยนชื่ออะไรที่มันแบบดูมันแบบมันเป็นชื่อของแบบเป็นชื่อคนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยตั้งชื่อให้มันด้วยเผื่อว่ามันจะทำงานได้ดีนะจะได้ไม่สับสนวุ่นวายเนาะก็เมื่อเราทำเสร็จแล้วครับนี่ให้เรามาตรงคำว่า fly เนาะแล้วเราก็กดก็สิ้นทูโรบอกแอดเนาะแล้วก็เซฟทูไฟล์อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ปล่อยไปเลยนี้เนาะส่วนผมจะไม่บันทึกแล้วกันเพราะว่าผมทำให้ดูเฉยๆนะหลังไมค์ผมก็ไปสร้างเนาะแอปสร้างแล้วช่วงนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วเนาะก็เพราะว่าผมนั้นก็คือมันไม่มีเวลาเยอะจริงๆคือผมก็ต้องรีบเร่งทำครับเร่งลงคลิปโอ้โหคือแบบมันต้องเร่งรีบมากจริงๆคือผมนัดกับคนที่อยู่ในเกมอีกเกมหนึ่งแล้วที่ไม่ใช่โรบล็อกนะคือผมไปนัดกับเขาเล่นกับเขาอย่างนี้กลัวว่าผมจะไปผิดเวลาอะไรเงี้ยผมก็ต้องมารีบถ่ายดีไม่ดีมันเวลาเอ็กพอร์ตวิดีโอเนี่ยมันช้าแล้วผมก็ไปตามนัดไม่ทันก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครเข้าใจเนาะหรือว่ายังสร้างไม่เป็นเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวแถมให้แถมบางคนนะครับคืออยากจะได้เพลงในแมปใช่ไหมอยากได้เพลงในแมปให้เราไปตรงนี้ไปคำว่าไปที่ทูลบ็อกนะฮะแล้วเราก็เลือกเลยไปที่คำว่าออดิโอผมจะเอาเป็นเพลงเพลงอะไรดีเอาเพลงโรบล็อกได้แหละเนาะนี่เอาซันเห็นไหมเราคลิกตรงรูปลำโพงนะไม่ต้องไปคลิกตรงนี้นะถ้าเราคลิกตรงนี้คือเป็นการฟังเนาะนี่พอเราคลิกเสร็จนะมันก็จะไปอยู่ตรงนี้ฮะนี่เลยมันจะไปอยู่ตรงแถบ Explorer เนาะผู้ชมเห็นว่ามันเนี่ยจะอยู่ใน Workspace เลยเห็นไหมเราลากไปไงมันก็อยู่ใน Workspace นะพอเราได้มาแล้วปุ๊บให้เราคลิกที่ตัวเพลงเนาะที่เราได้มาแล้วก็เราก็มาดูตรงนี้คุณเห็นนี่ไหมคำว่าลูปกดติ๊กถูกฮะแล้วเลื่อนลงมาอีกเล็กน้อยจะเห็นคำว่า playing คุณก็กดติ๊กถูกไปแค่นี้ฮะพอเราเล่นปุ๊บคือพอเราเล่นเข้าไปในแมปเนี่ยมันก็จะเล่นวนลูปไปเรื่อยๆคือเล่นซ้ำเนาะนี่แล้วก็ใส่เสียงฮะเอาเท่าไหร่เป็น1อะไรอย่างงี้เนาะเราก็ลองทดสอบฟังในนี้ก็ได้เนาะในสตูดิโอก็สำหรับคลิปนี้เนาะได้ทั้งสคริปต์ได้ทั้งวิธีการใส่เพลงในแมปด้วยเนาะ
ก็ได้ไปทั้งสองอย่างนะดีไม่ดีผมแถมอีกไม่เอาแล้วนะก็ใครที่ต้องการที่จะให้ผมเนี่ย แบบหาวิธีทำอะไรอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็เม้นกันมาได้ครับผมไม่ว่าอยู่แล้วฮะผมยินดีทำฮะแต่คือไม่รู้เวลาจะมีหรือเปล่านะช่วงนี้มันไม่มีอะไรจะให้เตือนมันไม่มีดาวบุ้งดราม่าอะไรก็ผมก็ต้องมาทำคลิปนี้นะเผื่อใครแบบว่ายังไงหาคลิปแล้วมันโอ้โหบางคลิปมันยาวเรารีบทำอย่างนี้นะมาดูคลิปผมได้ฮะยาวแต่ก็พอเข้าใจก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อะไรเรียบร้อยนะสงสัยอะไรเม้นกันมาได้ครับขอกันมาได้แต่อย่าขอเยอะนะเดี๋ยวมันไม่ทันก็สวัสดีครับ